ผู้จัดการวงแพรวแจงปมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดคลิปผัวเมียแสดงสดหมอลำดังของดอพูดงานวันนี้ผู้จัดการวงแพรวแสงทองชี้แจงปมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดคลิปสองผัวเมียแสดงสดบนเวทีหมอลำดังของใดให้สัมภาษณ์งานวันนี้อยากให้ผัวเมียได้คุยกันก่อนเป็นกระแสร้อนแรงที่ทั้งแฟนคลับและโลกโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากอยู่ขณะนี้ปัญหาครอบครัวสั่นคลอนของหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวแสงทองอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่สามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊ะเปิดแชทน้ำตาไหลเจอโต้คลิปเก่าคนละเรื่องก่อนลบอ่านข่าวแพรวโทรเต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาอ่านข่าวมากันเผือกแห่ถามมือมิกซ์แสงทองฟินแลนด์หลังถูกโยงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวรอเจ้าตัวชี้แจงหลังจากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยล่าสุดมีกระแสในโซเชียลออกมาแห่โยงไปถึงหนุ่มมือมิกซ์ในวงแสงทองฟินแลนด์พร้อมทั้งแห่เข้าไปถามใน TikTokFacebook ของหนุ่มมือมิกซ์คนดังกล่าวกันรัวๆเรียกว่าทัวร์ฮือมาแล้วอย่างไรก็ตามเฟซบุ๊กนิลุยชาแนลผู้จัดการวงแพรวได้เคลื่อนไหวแล้วออกมาโพสต์ถึงกระแสดังกล่าวด้วยว่าในนามของผู้จัดการวงแพรวงานพรุ่งนี้ของใดให้สัมภาษณ์สื่อทุกช่องทุกรายการทุกช่องทางเพราะเจ้าตัวหรือทีมงานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อยากให้ผัวเมียเขาทั้งสองได้เจอกันได้คุยกันตกลงกันก่อนและสำหรับ FC ทุกท่านที่อยากรู้หรืออยากให้แพรวออกมาชี้แจงในเรื่องต่างๆถ้าเขาคุยกันและเขาพร้อมเขาจะออกมาชี้แจงเองนะคะไม่อยากให้โยงและกล่าวโทษกันไปทั่วทุกเรื่องย่อมมีเหตุผลของมันพร้อมทั้งยังได้โพสต์คลิปแสดงสดมาแลกคุกแพรวแอนผู้ใหญ่บ้านด้วยท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นอยากให้บิ๊กและแพรวได้เคลียร์ใจกลับมารักกันเหมือนเดิมให้มือที่สามออกไปจากครอบครัวด้วยแม่เศร้ายังรับศพน้องนุ่นไปบำเพ็ญกุศลไม่ได้เผยขั้นตอนทางนิติเวชแม่น้องนุ่นเศร้ายังรับศพลูกสาวไปบำเพ็ญกุศลไม่ได้คาดว่าใช้เวลา1 สัปดาห์เผยขั้นตอนทางนิติเวชเก็บ DNA เทียบเคียงยืนยันตัวบุคคลเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่22 กุมภาพันธ์ 2567ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแม่ของนางสาวชลดาขอสงวนนามสกุลหรือนุ่นให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์สั้นๆว่าตอนนี้ยังมึนอยู่เลยและยังไม่รู้ว่าจะเอาศพลูกกลับบ้านที่จออุบลราชธานียังไงด้วยส่วนขณะนี้ยังรอตำรวจติดต่อมาอยู่เพราะยังไม่ได้รับการประสานมาว่าจะให้ไปรับศพได้วันไหนพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่งศิววงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าหลังจากรับศพที่คาดว่าจะเป็นนางสาวชลดามาแล้วได้เก็บ DNA ตรวจเป็นที่เรียบร้อยพลตำรวจตรีสุพิชัยกล่าวต่อว่าขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นของทางนิติเวชเจ้าหน้าที่ได้เก็บจากศพออกมาเป็นกราฟเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับญาติซึ่งเท่าที่ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้เก็บของแม่มาแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องเทียบเคียงเพื่อยืนยันตัวบุคคลอ่านข่าวแค่ฟังเสียงยังหดหู่เปิดวงจรปิดก่อนทอยสังหารนุ่นหลังเข้าบ้านอ่านข่าว
แม่น้องนุ่นเผยหลานนอนผวากลางดึกสุดห่วงตำรวจส่งศพพิสูจน์ DNA เมื่อถามว่าสามารถเก็บเนื้อเยื่อส่วนไหนของศพได้บ้างเนื่องจากศพถูกเผาจนไม่เกรียมนั้นพลตำรวจตรีสุพิชัยกล่าวว่าเก็บจากกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาที่คาดว่าจะสกัดออกมาได้และถ้าโชคดีกล้ามเนื้อไม่เสื่อมสลายรวมถึง DNA ไม่สลายก็จะใช้เวลาไม่เกิน3วันก็จะสามารถพิสูจน์ได้พลตำรวจตรีสุพิชัยกล่าวอีกว่าเชื่อว่าน่าจะชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะสามารถติดต่อญาติให้มารับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาได้แต่หากไม่สามารถตรวจจากกล้ามเนื้อได้ก็จะเก็บจากกระดูกต่อคาดว่าจะต้องขยายเวลาเพิ่มแต่คิดว่าไม่เกิน1สัปดาห์บิ๊กโจ๊กยันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวเว็บพนันมินนี่เผยลูกน้องยื่นฟ้องสองพลตำรวจเอกบิ๊กโจ๊กยันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวเว็บพนันมินนี่เผยลูกน้องยื่นฟ้องสองพลตำรวจเอกลั่นอย่าแข่งกันอิจฉาริษยาอยากให้แข่งกันทำงานดีกว่าเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 67 ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแถลงชี้แจงกรณีตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีที่พบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันของมินนี่ซึ่งตำรวจบก.ป.ป.ป.ร้องทุกข์ต่อ ปปช.ในข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มจากคดีแรกที่มีตำรวจมาตรวจค้นบ้านตนเองโดยปกปิดข้อเท็จจริงในชั้นศาลเนื่องจากไม่ระบุในหมายค้นว่าเป็นบ้านตนมีเพียงบ้านเลขที่ซึ่งศาลต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ออกหมายค้นง่ายๆและการออกหมายจับต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อลูกน้องตนในคดีมินนี่ทั้ง8นายใช้คำนำหน้าว่านายประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งหากเป็นข้าราชการจะต้องขอหมายจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเท่านั้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่เกรงว่าศาลจะไม่ออกหมายค้นหรือหมายจับให้หรือไม่เพราะหากศาลทราบว่าผู้ต้องหาในคดีเป็นตำรวจอาจจะออกหมายเรียกให้แทนเพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งมีข้อบังคับศาลฎีการะบุไว้ด้วยว่าการจะขอหมายค้นต้องทราบว่าคนที่อยู่อาศัยคือใครฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนั้นจึงมีพิรุธไม่ตรงไปตรงมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อมาการเข้าตรวจค้นบ้านตนครั้งนั้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบความเชื่อมโยงทางการเงินที่พันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือหนึ่งในลูกน้องตนที่ถูกดำเนินคดีซึ่งเป็นผู้ทำธุรกรรมให้ตนด้วยบัญชีม้ายอมรับว่าหากลูกน้องทำผิดตนในฐานะหัวหน้าก็ต้องรู้แต่ตนไม่ได้รู้ทุกเรื่องและตนได้ต่อว่าพันตำรวจโทคริสไปแล้วแต่เรื่องนี้ต้องยกตัวอย่างว่าหากตนใช้เลขาไปโอนเงินค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่แต่หากเลขาไปใช้บัญชีม้าโดยที่ตนไม่ทราบนั้นตนจะผิดหรือไม่ไม่ใช่ว่าลูกน้องตนทำผิดแล้วตนจะต้องมาผิดด้วยผมชี้แจงได้หมดว่าการทำบุญบริจาคต่างๆไม่ใช่การเลี่ยงภาษีผมจ่ายทุกบาทยินดีให้ตรวจสอบว่ามีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่พร้อมยืนยันว่าไม่มีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันใดที่เข้าและออกจากผมมีแต่ที่ไปจับกุมเท่านั้นส่วนที่มีการระบุว่าเส้นเงินอาจเกี่ยวเนื่องไปถึงญาติใกล้ชิดก็ยินดีให้เชิญแม่มาสอบปากคำได้เพราะไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเว็บพนันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าสำหรับขั้นตอนทางคดีเมื่อส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องลูกน้องตนทั้ง8นายนั้นก็ยังไม่มีชื่อตนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วทราบจากสื่อว่ามีรายชื่อตนปรากฏในคดีให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่20กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตนก็ไม่ทราบเรื่องแต่ตามขั้นตอนนั้นเมื่อส่งสำนวนให้อัยการแล้ว
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้อีกเว้นแต่อัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าสำนวนคดีนี้ส่งไปยังปปช.ตั้งแต่ปีก่อนแล้วโดยกปช.เป็นหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตโดยตรงด้วยระบบไต่สวนซึ่งรอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจแต่ต้องถามว่าตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้มียศอะไรให้ยศสูงสูงมาพูดบ้างอย่าให้ลูกน้องมาพูดแทนทั้งยังแถลงข่าวว่าอยากให้ปปช.ส่งคดีกลับมาให้ตำรวจรับผิดชอบนั้นเป็นการกดดันหรือไม่ไม่เชื่อมั่นในระบบไต่สวนของปปช.หรือไม่โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อลูกน้องตนถือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลนั้นกระทำผิดยังไม่ใช่การแจ้งข้อหาเมื่อส่งไปยังปปช.จะต้องไต่สวนก่อนว่ามีมูลหรือไม่หากมีมูลก็ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนจะตั้งไต่สวนเพื่อเริ่มกระบวนการและหากมีมูลผิดจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาโดยตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาหมู่157แต่หมู่149ในเรื่องรับเงินนั้นก็งงว่ารับอะไรดังนั้นขณะนี้ตนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อตนโดยวันนี้ลูกน้องได้ยื่นฟ้องพลตำรวจเอกไปแล้ว2นายรวมกับที่เคยฟ้องร้องพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้กว่า200นายกรณีออกหมายค้นหมายจับโดยปกปิดข้อเท็จจริงพร้อมฟ้องร้องสื่ออาวุโสจากการเสนอข่าวว่าตนมีความสนิทสนมกับกรรมการปปช.ท่านหนึ่งและต้องการให้ส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจส่วนกรณีที่ระบุว่ามีเม็ดเงินเว็บพนันกว่า300ล้านบาทนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าคดีเกี่ยวกับเม็ดเงินที่มากกว่า300ล้านบาทนั้นเป็นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนต้องย้อนอดีตว่ามีคดีที่เจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีฟ้องร้องรองนายกรัฐมนตรีแล้วติดคุกเสียเองพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่ได้รับผิดชอบด้านตำรวจไซเบอร์ไม่ได้ปราบเว็บพนันใครจะมาจ่ายสวยให้ตนเพราะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เชื่อว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนคงจะทราบกันดีหากตนได้รับผิดชอบ7วันตนปราบได้หมดทั้งประเทศฝากถึงตำรวจทุกนายว่ามาแข่งกันทำงานดีกว่าอย่าแข่งกันอิจฉาริษยาตอนนี้ไม่กังวลหรือมีความเครียดใดๆและวันนี้ที่ตนไปตรวจตราบริเวณบ้านจันทร์สองล่าก็เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากตนรับผิดชอบด้านความมั่นคงก็มีบุคคลไปชุมนุมไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่คนใด